ช่วงนี้นะครับเรามากันที่นักร้องหนุ่มสุดฮอตนะครับบี้สุกฤตครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะฮะเขาได้ชวนแฟนคลับนะครับหลายร้อยชีวิตเลยนะฮะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนะฮะระวังคนกำลังเหงานะครับซึ่งเป็นซิงเกิลเพลงล่าสุดของเขาเลยนะครับต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยนะฮะหลังที่จะปล่อยออกมาวันแรกมียอดดาวน์โหลดในไอจูนะฮะสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะฟังนะฮะบี้สุกฤตนะครับพูดถึงการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับว่านางเอกจะเป็นใครและเราจะได้ชมMV เพลงนี้เมื่อไหร่ไปฟังครับชื่อเพลงค่ะเป็นไงคะวันนี้ชื่อเพลงระวังคนกำลังเหงาครับก็เป็นอีกซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยออกมาแล้วตอนนี้แล้วก็สามารถจะโหลดได้แล้วนะครับฝากด้วยใน iTunes แล้วก็ดอกจัน123รหัส0003ก็โหลดได้แล้วนะครับเพลงระวังคนกำลังเหงาเนื้อเพลงก็คือจะเป็นแนวหยอกๆสาวหน่อยครับระวังนะมาเล่นกันอย่างเงี้ยมาแย่กันอย่างเงี้ยฉันโสดนะฉันเหงานะระวังคนกำลังเหงานะมาถูกใจเข้านะเดี๋ยวประโดนถ้าเต้นเพลงนี้จะเป็นแนวโซฟังจะดูแบบเป็นแนวใหม่นิดนึงเต้นกับชุดสูทก็เป็นครั้งแรกที่ผมใส่สูทเต้นเหมือนกันครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันก็จะมีเป็นท่าที่แปลกใหม่จะมีท่าจำอะไรยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันนางเอกน้องใหม่ดาวิกาครับใหม่ดาวิกาไม่ได้เลือกเองครับพอดีทีมงานเรียกมาให้ก็น่ารักดีเอาครับน่ารักดีMV นี้น่าจะต้นเดือนพฤศจิกาครับต้นเดือนพฤศจิกาได้ชมแน่นอนเต็มตัวเต็มมีข่าวมาแล้วข้างหลังภาพครับพอเราได้นิดนึงครับคือผมไปทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของข้างหลังภาพเราแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือ behind the painting แต่เรื่องบทเรื่องอะไรก็ต้องปรับกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่อนข้างเยอะที่ทำให้ฝรั่งเข้าใจได้แล้วก็สามารถที่จะไปทำเป็นละครเวทีให้คนที่อยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยเข้าใจในถึงวัฒนธรรมของไทยต่างๆโดยไม่ขัดเขินก็แปลกันมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการแคสตัวละครเป็นยังไงแล้วก็มันมีอีกหลายขั้นตอนครับขั้นตอนเยอะมากที่เป็นแค่ขั้นตอนเริ่มต้นเท่านั้นเองทราบผลผมยังไม่แน่ใจครับว่าต้องไปถามพี่บอยซึ่งวันอังคารเนี่ยวันที่15เนี่ยเดี๋ยวได้พี่บอยเขาไปทำงานเสร็จเขาก็กลับมาเดี๋ยวก็จะมีสัมภาษณ์พี่บอยเดี๋ยวผมก็ไปอยู่สัมภาษณ์ด้วยเพราะว่าฟังจากพี่บอยได้ข้อมูลเยอะกว่าตอนนี้ก็ฝึกอยู่เรื่อยๆครับก็ต้องเรียนกับครูก็คือเรียนทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ครูอยู่ที่นู่นแล้วก็มีสกายบ้างเฟซไทม์บ้างก็ต้องเรียนนัดเวลาก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วก็มีเรียนร้องด้วยแล้วก็มีacting ฟิตเนสต่างๆแล้วก็ต้องมีการพบทมาดูกับพี่บอยกับเจ้านายอยู่เรื่อยๆว่าแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยโปรเจกต์ภาพยนตร์นะคะพูดครับภาพยนตร์ก็คือเรื่อง Teacher Diary นะครับเล่นกับ GDS อัปเดตใช่ตอนนี้เปิดกล้องไว้แล้วถ่ายพี่พลอยไปแล้วแต่ผมเนี่ยเปิดกล้องอาทิตย์หน้าผมก็มีเวิร์กช็อปกับพี่พลอยด้วยแล้วก็กับเด็กๆด้วยในเรื่องบทเรื่องต่างๆแต่ว่าตัวผมเองอะถ่ายอาทิตย์หน้าแต่ตัวกล้องนี่เปิดไปแล้วมีสาวไทยรวมถึงน้องโมด้วยมั้ยคะที่เป็นข่าวด้วยไม่มีอะไรครับเพราะว่าน่ารักดีเป็นน้องที่ทำงานที่น่ารักคนนึงนั่นเองครับครับไม่มีน้องก็น่ารักมีใครดอกตานของน้องใช่แล้วเรื่องราวคือเป็นยังไงสนิทกันสนิทกันไหมสนิทกันเพราะเป็นน้องที่บริษัทก็ทำงานด้วยกันเจอกันอยู่บ่อยๆเรียน acting บ้างตามงานครับก็อัปเดตกับคุณบี้ไปถูกใจเลยนะครับหลายเรื่องเลยทีเดียวใช่แล้วนะฮะเอาเป็นว่านางเอกของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับระวังคนกำลังเหงาก็คือใหม่ดาวิกาไม่น่ากับกูบริประมาณต้นพฤศจิกายนได้ชมกันแน่นอนนะครับแล้วก็ยังอัปเดตนะฮะ behind the painting นะครับข้างหลังท่าและมิวสิคอลในเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยนะฮะก็รอตามกันอย่างที่หนุ่มบี้บอกว่าเดี๋ยวรอพี่บอยกลับมาก่อนรายละเอียดยังไงก็คงจะต้องติดตามจากทางพี่บอยนั่นเองนะคะไว้รอติดตามกันได้รวมทั้งนะคะมิวสิกวิดีโออย่างที่แมนบอกไปนะคะก็ต้นเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวใกล้ๆเรามาอัปเดตวันที่แน่นอนให้นะคะรวมทั้งเพลงนี้ดาวน์โหลดได้ใน iTunes แบบที่บี้บอกหรือว่าดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123 0003นั่นเองค่ะครับผมช่วงนี้